อเมริกานะมันก็น่าคิดนะเรื่องการเงินการทองโลกทุกปัจจุบันเนี่ยที่มีคนมาถามผมเรื่องการเงินการทองโลกว่าโลกนี้จะมีสงครามใหญ่ไหมมันก็มีโอกาสสูงถามว่าเพราะอะไรเพราะสถานการณ์การเงินโลกมันไม่ปกติเหมือนก่อนไงมันเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าสถานการณ์การเงินโลกทำไมล่ะทองมันบาทละ 4,400 บาทละ 4,400 นี่คือผิดธรรมชาติแล้วนะถ้าช่องแคบคอร์มูสโดนปิดก็หมายถึงว่าไม่สามารถมีน้ำมันออกร้อยละ30ออกมาสู่โลกกว้างได้นะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาค่าน้ำมันและนะเขาเรียกว่าพลังงานแพงขึ้นพอพลังงานแพงขึ้นเนี่ยสถานการณ์การเงินโลกมันก็จะแบบอะไรเข้าขั้นวิกฤตนะสวัสดีนะครับคุณรันถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้อิสราเอลเปิดการโจมตีเข้าสู่อะไรนะเข้าสู่อิหร่านซึ่งอิหร่านนี่เป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ประเภทหนึ่งนะตอนหลังเนี่ยคนไม่สังเกตก็ไม่รู้หรอกว่ามหาอำนาจนิวเคลียร์เนี่ยคือถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าตุนอาวุธไปเยอะสวัสดีครับนะเพิ่งจะกลับมาดูบ้านค่ะอ่ะนะโชคดีนะครับนะกลับมาดูบ้านนะสวัสดีนะเพิ่งจะกลับมาดูนะบ้านดีแล้วนะกลับมาดูแลบ้านเออนะหลายคนเขาถามผมไงว่าจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ใหญ่ไหมสวัสดีนะครับถามได้นะครับคนละหนึ่งคำถามครับจัดของขวัญมานะคนละหนึ่งคำถามเดี๋ยวจะดูให้นะก็อย่างที่บอกอ่ะบางทีผมบอกคนแต่คนไม่เชื่อกันหรอกเพราะว่ามันยังไปไม่ถึงจุดไงจุดที่เรียกว่าภัยมหาสงครามยังเดินมาไม่ถึงจุดนั้นถ้าถึงจุดนั้นเมื่อไหร่อ่ะการเงินการทองโลกเงินมันจะเฟ้อข้าวของมันจะแพงขึ้นเนี่ยอย่างวันเนี้ยนั่งดูข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดไปทำอะไรกับอิหร่านจะปิดช่องแคบคอร์มูสทำให้น้ำมันแพงพอน้ำมันแพงแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหากับพวกเราเนี่ยนะกินใช้อะไรก็แพงขึ้นเพราะค่าขนส่งมันแพงขึ้นมันแพงโดยธรรมชาติอ่ะเราไม่สามารถไปกำกับอะไรได้นะผมถึงได้บอกมีเวลาให้ไปสวดมนต์เจริญสมาธิไงพระคาถาเงินล้านคาถามหาจักรพรรดิหรือคาถาพระฉิมพลีก็สุดแล้วแต่นะก็อย่างที่เล่าให้ฟังเอาถามได้นะครับดูดวงได้คนละหนึ่งคำถามนะสำหรับรายการรอบนี้ก็ยังเปิดให้ถามอยู่เหมือนเดิมเลยนะเวลาดูดวงเนี่ยถามว่าในพุทธศาสนามีหมอดูไหมผมก็ต้องถามว่าทำไมเราเรียนพุทธศาสนาแต่เราดันลืมอัญญาณโกณฑัญญะกันผมก็ยังงงนะอัญญาณโกณฑัญญะเป็นคนที่มาพยากรณ์พระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นคนที่ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกในศาสนาพุทธผมก็ยังงงๆอยู่เลยนะหมอดูเนี่ยนะใช่ผมหวังจะได้สมหวังไหมครับก็ต้องมีของขวัญมาก่อนครับผมจะดูก็ต่อเมื่อมีหนึ่งหัวใจนะหรือว่ามีหนึ่งอะไรเนี่ยเขามาให้ผมนะหนึ่งหัวใจหนึ่งกุหลาบหนึ่งดอกไม้เพราะว่าผมเคยโดนปิดช่องมาแล้วผมก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าผมดูครั้ง